คึกคักตลอดคืนสายมูแห่ขอพรตุ๊กตาไม้พี่สาวหลังให้โชคเลขเด็ดผ่านโซเชียลคนแห่ขอพรโชคลาภตุ๊กตาไม้พี่สาวที่ให้โชคผ่านโซเชียลหลังมีคนได้เลขเด็ดถูกหวยเผยยังมีภาพอาถรรพ์แปลกเจอผู้หญิงเดินในร้านตอนกลางคืนเมื่อเวลา1 นาฬิกาวันที่16 กรกฎาคม 65ผู้สื่อข่าวรายงานว่าได้มีประชาชนแห่มาไหว้ขอโชคลาภตุ๊กตาไม้พี่สาวที่อยู่ใต้ต้นโพบริเวณหน้าร้านอาหารริมถนนเลียบด่วนรามอินทราประดิษฐ์มนูธรรม23เขตลาดพร้าวกทมหลังมีการไลฟ์สดติ๊กต็อกที่มีผู้เข้าดูผ่านทางหน้าจอมือถือเป็นจำนวนมากและหลังจากมีคนขอพรได้โชคลาภสำเร็จจึงได้นำสิ่งของต่างๆมาแก้บนเป็นจำนวนมากเช่นเครื่องประดับสีขาวสร้อยคอไข่มุกแฟชั่นกระเป๋าแบรนด์เนมขนมเค้กน้ำผลไม้และดอกไม้สีขาวจากการสอบถามพนักงานร้านอาหารดังกล่าวเปิดเผยว่าตั้งแต่ช่วงเช้าจนเวลาค่ำวันที่15 กรกฎาคมที่ผ่านมามีประชาชนจำนวนมากเดินทางมาไหว้ตุ๊กตาไม้พี่สาวและขอพรให้มีโชคลาภโดยผู้คนที่เข้ามาไหว้มีการต่อแถวยาวจนล้นออกไปริมถนนซึ่งก่อนหน้านี้ทราบว่ามีคนที่มาไหว้ขอพรขอโชคลาภและเลขเด็ดจนสำเร็จถูกหวยได้เงินนับแสนบาทและได้แก้บนด้วยการนำกระเป๋าแฟชั่นสตรีสร้อยคอไข่มุกและเครื่องประดับสีขาวจำนวนมากสำหรับตุ๊กตาไม้พี่สาวใต้ต้นโพที่อยู่หน้าร้านตนทราบว่ามีอยู่นานแล้วตั้งแต่ทางร้านได้เซ้งมาจากเจ้าของเดิมทั้งนี้ยังมีอาถรรพ์เกิดขึ้นช่วงที่มีการปรับปรุงร้านอาหารได้มีช่างตกแต่งภายในเข้ามาทำงานและต้องนอนค้างคืนที่ร้านปรากฏว่าช่างคนดังกล่าวได้เจอเรื่องแปลกๆคือเห็นมีหญิงสาวคนหนึ่งเดินอยู่ภายในร้านตอนกลางคืนที่ไม่มีคนอยู่จึงเชื่อว่าน่าจะเป็นอาถรรพ์ตุ๊กตาไม้พี่สาวส่วนผู้หญิงขับแกร็บรายหนึ่งเปิดเผยว่าได้ขี่จักรยานยนต์จากย่านสาทรเพื่อมาไหว้ขอพรและขอโชคลาภตุ๊กตาไม้พี่สาวแต่พบว่ามีคนจำนวนมากยืนต่อแถวยาวจนล้นออกไปริมถนนจึงได้ออกไปขับกราบก่อนจะขี่รถวนกลับมาอีกครั้งในช่วงเวลาค่ำซึ่งระหว่างที่ตนขี่จักรยานยนต์วนกลับมาไหว้ตุ๊กตาไม้พี่สาวตนรู้สึกแปลกๆว่าทำไมร่างกายแขนทั้งสองข้างมีอาการขนลุกขึ้นมาตลอดทางเมื่อมาถึงจึงได้เข้าไปไหว้ตุ๊กตาไม้ขอพรและขอให้มีโชคลาภหากสำเร็จตนจะกลับมาแก้บนด้วยเจนนี่ควงยิวสวมชุดไทยทำบุญคล้ายวันเกิดลูกงามสง่าเผยของขวัญให้ตนเองเจนนี่ควงยิววันเกิดปีนี้แปลงโฉมในลูกสาวไทยควงสามีทำบุญแต่เช้าถ่ายรูปคู่งามสง่าสำหรับนักร้องสาวเจนนี่รัชนกสุวรรณเกตและยิวฉัตรมงคลสมแก้วสวมชุดไทยสีขาวอดความหวานหลังมีลูกเนื่องในวันคล้ายวันเกิดของสาวเจนนี่อายุครบ27 ปีในวันที่18 กรกฎาคมงานนี้ยิวโพสต์รูปหวานลงเฟซบุ๊กแท็กหาภรรยาเขียนแคปชั่นใส่ชุดไทยทำบุญวันคล้ายวันเกิดคุณภรรยาครับวันนี้ขณะเดียวกันเจนนี่ได้เข้ามาคอมเมนต์ได้โพสต์บอกว่ารักคุณสามีที่สุดทั้งนี้เจนนี่ก็ได้ซื้อของขวัญพิเศษมอบให้กับตัวเองเป็นนาฬิกา1 เรือนเขียนข้อความให้กำลังใจตนเองว่า SBD2 Mini คือของขวัญวันเกิดที่เลือกซื้อให้ตัวเองในวัย27 ปีนี้มีบ้านมีรถมีครอบครัวที่สมบูรณ์ครบทุกอย่างแล้วขออนุญาตซื้อของขวัญให้ตัวเองอีกชิ้นนะคะไม่คิดเหมือนกันนะว่าวันหนึ่งจะมีโอกาสได้ซื้ออะไรแบบนี้ขอบคุณตัวเองที่ขยันอดทนกตัญญูไม่ท้อถอยกับอุปสรรคปัญหาต่างๆ
และตั้งใจทำงานมาตลอดทั้งปีขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่มอบงานและโอกาสให้หนูตลอดขอบคุณครอบครัวที่โคตรเป็นแรงบันดาลใจสำคัญในการทำงานเลยขอบคุณสามีที่เป็นพลังวิเศษให้หายเหนื่อยจากการทำงานในทุกวันขอบคุณแฟนคลับทุกคนที่ไม่เคยทิ้งกันไม่มีทุกคนก็ไม่มีเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นในวันนี้ยังคงพูดคำเดิมๆว่าจะตั้งใจทำหน้าที่ทำผลงานทุกผลงานให้ดีที่สุดและจะพัฒนาปรับปรุงตัวเองต่อไปเรื่อยๆนะคะรักทุกคนขอบคุณ Facebook รัชนกสุวรรณเกตฉัตรมงคลสมแก้ว ทนายตั้มรับเป็นทนายให้พอสเยสอินดีดหลังขอเลิกสัญญาจ่อโดนต้นสังกัดฟ้องทนายตั้มรับเป็นทนายให้พอสเยสอินดีดหลังขอเลิกสัญญาจ่อโดนต้นสังกัดฟ้องเผยติดสัญญาที่อาจจะทำให้เสียโอกาสและไม่เป็นธรรมกลายเป็นเรื่องราวฟ้องร้องสำหรับพอสนรากรอิสระวรังกูลนักร้องนำวงดนตรีวัยรุ่นเปิดหมวกที่ดังในชั่วข้ามคืนอย่างวง Yes Indeed เมื่อจ่อโดนฟ้องหลังจากผู้ปกครองเข้ามาเจรจาขอยกเลิกสัญญากลางคันกับบริษัทต้นสังกัดทำให้เป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาโดยเพจ The Guitar Mag เผยข้อมูลกับทางต้นสังกัดได้ความว่าก่อนหน้านี้ผู้ปกครองของพอสนรากรอิสระวรังกูลเข้ามาขอเซ็นสัญญากับทาง EXP Entertainment เพื่อที่จะเป็นศิลปินและขออนุญาตเล่นเปิดหมวกหารายได้ควบคู่ไปด้วยซึ่ง EXP Entertainment ยินยอมให้เนื่องจากเป็นการหารายได้ของตัวพอสเองโดยไม่มีการเข้าไปยุ่งในส่วนนี้แต่อย่างใดนอกจากนี้ EXP Entertainment สร้างคอนเทนต์ของพอสร่วมกับศิลปินคนอื่นๆมาโดยตลอดพร้อมเตรียมแผนออกซิงเกิลเดี่ยวและมีการดำเนินงานไปแล้ว 90%โดยมีแพลนที่จะปล่อยในเดือนสิงหาคม65แต่พอสที่ไปเล่นเปิดหมวกและมีกระแสในโซเชียลช่วงต้นเดือนมิถุนายน65ที่ผ่านมาทำให้ผู้ปกครองของพอสติดต่อขอยกเลิกสัญญาและได้เข้ามาพูดคุยกับทีมผู้บริหาร EXPEntertainment โดยการเจรจาวันที่21มิถุนายน65จบลงด้วยการที่ EXP Entertainment ให้พอสได้ทำงานกับวง Yes Indeed ได้แต่ต้องแจ้งเรื่องงานและคิวงานให้ EXP Entertainment ทราบเพราะยังมีแผนงานออกซิงเกิลเดี่ยวของพอสวันต่อมาผู้ปกครองติดต่อขอเข้ามาคุยกับผู้บริหารอีกครั้งในวันที่23มิถุนายน65โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะขอยกเลิกสัญญาทั้งนี้ EXP Entertainment ยังยืนยันเช่นเดิมเนื่องจากได้ทำงานในส่วนต่างๆมาโดยตลอดและไม่อยากให้เกิดการฟ้องร้องเกิดขึ้นซึ่งผู้ปกครองของพอสยังคงเพิกเฉยจงใจทำผิดสัญญายังรับงานจ้างเองโดยไม่แจ้งให้ทางต้นสังกัดทราบล่าสุดเพจสิทธาเบี้ยบังเกิดเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนโพสต์ภาพนักร้องวงเยสอินดีดพร้อมระบุว่าน้องๆวงเยสอินดีดแบนด์ที่กำลังโด่งดังจากความสามารถทางดนตรีของตัวเองและเป็นปรากฏการณ์ที่มีคนไปรอชมการแสดงดนตรีของน้องๆอย่างล้นหลามที่สยามสโคมาปรึกษากรณีของนักร้องนำน้องพอสติดสัญญาที่อาจจะทำให้น้องเสียโอกาสและไม่เป็นธรรมว่ามีทางพอจะช่วยน้องได้ไหมตอนนี้พี่ตั้มรับเป็นทนายให้แล้ว FC ของน้องๆหายห่วงได้เลยครับThank you.